ดังนั้นนะโอกาสนี้จึงขอถือโอกาสโดยการนำท่านทั้งหลายนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านั่งในเมื่อเรานั่งลงไปแล้วรู้อารมณ์จิตของตัวเองในว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีพระสงฆ์ก็คือเจตนาตั้งใจจะละความชั่วประพฤติดีอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเรามันยังมีพลังน้อยเริ่มเป็นแสงเล็กลีเล็กกว่าแสงหิ่งห้อยนิดหนึ่งดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอันนั้นสว่างสวัยขึ้นในจิตโดยการบริกรรมภาวนาโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายและใจและจิตของเราโดยการตามรู้อารมณ์จิตของเราโดยความมีสติสัมปชัญญะ ขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าว่องไวต่อการรับรู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะภาวนาทำจิตให้มีสมาธิลึกซึ้งสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งหมายอยู่ที่เพื่อทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำความดีมีสติสัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบคอบไม่ใช่ปฏิบัติอย่างผู้งมงายมีอยู่กันที่ตรงนี้ส่วนเรื่องกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลาแต่เรามาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้คือทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบนิ่งสว่างสวัยใสสะอาดเหมือนกระจกเงาเมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธะนั่นมันเป็นอย่างไรเมื่อพุทธะยังไม่ปรากฏเด่นชัดเราก็ต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อจิตมีความมั่นคงมีสติมั่นคงความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นสิ่งต่างๆมันจะบังเกิดขึ้นเองหากเรายังทำสมาธิอบรมสติสัมปชัญญะยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้แม้ว่าเราอยากจะรู้จะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปรู้ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อนี้ฉันใดจิตที่ยังมืดมนถูกกิเลสทั้งหลายมันปิดบังถูกความปรารถนารามกมันปิดบังอยู่ภายในจิต
แล้วมันก็มืดมิดไม่ให้เรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันได้จะไปมองเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสละทิ้งแล้วเช่นราชยศสรรเสริญสุขเป็นต้นอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสละทิ้งหมดแล้วทีนี้เรามามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีวิเศษไปยึดไปปรารถนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปรารถนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้องมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจส่วนดวงจิตที่สะอาดสว่างสงบเราจะมองไม่เห็นก็กิเลสเหล่านี้มันปิดบังดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายปกครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาพุทธหลักของการปฏิบัติและคำสอนก็ต้องมีตัวบทตัวแม่บทของศาสนาพุทธคืออะไรใครรู้ไหมเราจะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพุทธอยู่ที่มนุษยธรรมมนุษยธรรมอันนั้นคือศีลห้าศีลห้าข้อนี่แหละเป็นแม่บทเป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าศีลห้าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุณธรรมปราบพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เมื่อท้าวนางคีและภิกษุสงฆ์สามเณรยังมีการด่าตันนิติเตียนกันเข่งโกกันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลห้าศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ตันนิกันได้ติเตียนกันได้บางทีใครๆทำอะไรขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเองกินข้าวอิ่มแล้วเลอออกมาคนได้ยินก็ไปเดือดร้อนเขาเลออยู่ที่คอที่ปากเขามีโลเสเธอตัวเองที่ไม่มีกินข้าวจึงไปเที่ยวยกโทษไปถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องถกเถียงกันเราฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี่อาตมาจึงย้ำอยู่ที่ศีลห้าข้อเท่านั้นทำไมจึงต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าข้อเพราะบริวารของอาตมายังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้ศีลห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าใครจะว่าหลวงตาพุทธไม่มีภูมิก็ตามใจเพราะพิจารณาดูแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติผิดศีลห้าที่จะต้องไปตกนรกเพราะว่านี่พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีลแปดก็รับทานข้าวเย็นกันอยู่
บางคนแก่จนจะเข้ากระโหลกแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาผัดหน้ายังแถมเหยียบเที่ยวทาปากเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแต่งจะชามข้าวเย็นด้วยจะป้อนลำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่มีโทษถึงต้องตกนรกถ้าหากว่าใครละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีนี่คือแม่บทของศาสนาพุทธอยู่กันที่ตรงนี้ต้องพากันทำความเข้าใจให้ดีถ้าหากว่าผู้บวชในพระพุทธศาสนานี่ไม่สังวรในศีลห้าข้อดี ปฏิบัติศีลห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลศีล227หรือ48มันก็พังเพราะตัวแม่บทที่เป็นพื้นฐานมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราละบาปละบาปละอย่างไรก็ละที่ศีล5นั่นเด็กใครไม่ทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งได้ชื่อว่าละบาปได้เด็ดขาดเมื่อได้มาละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้วผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่มีสิเมื่อวานนี่ทกหัวปลาต้มยำรับทานอยู่แต่วันนี้หยุดแล้วแล้วก็หยุดต่อไปจนกระทั่งทั่วชีวิตบาปมันก็มีอยู่เพียงแค่นั่นแหละเพียงแค่ทกหัวปลาเพราะเราไม่ได้ทกมันอีกนี่พูดง่ายๆฟังให้มันเข้าใจเราก็เอาไปพิจารณาตรวจตราศีลของตัวเองว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไหมเมื่อปฏิบัติได้ก็แผนเป็นแผนการของการตัดผลเพิ่มของบาปไม่ให้มากขึ้นมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้นทีนี้นอกจากจะเป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปแล้วยังเป็นอุบายบั่นทอนพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเล่าท่านเมื่อโกรธจัดก็นึกถึงศีลข้อปานาติบาตสมุสาวาทพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีเราก็ยึดทันทีถ้าจิตใจมันโลภมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าเป็นทางที่ได้โดยทอดทำแล้วให้มันโลภไปอยากได้อะไรแสวงหาเอาด้วยลำแข้งได้ให้มันถูกต้องตามศีลและธรรมกฎหมายแต่ว่าอย่าให้มันผิดศีลข้ออทินาทานแต่นมเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรักเกิดชอบกันอย่าไปรักหลอกล่วงเกินจิตใจของพ่อของแม่ผู้ปกครองงดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกหลอกลวงก็นึกถึงศีลข้อมุสาวาทใครมัวเมาในการเล่นหวยบัตรหวยเบอร์เล่นการพนันสุรายาเมาก็นึกถึงศีลข้อสุรางดเว้นทันทีตั้งใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะหยุดฉันจะงดฉันจะเว้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเราละไม่ได้เว้นไม่ได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่คือหลักและกฎเกณฑ์ของการละความชั่วหรือละความบาปมันอยู่กันที่ตรงนี้ถ้าละบาปได้ตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าแล้วหายห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกเมื่อมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรมยุติการทำกรรมที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันมันก็หมดเท่านั้นแต่ว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ทั่วจะให้ผลร้ายประโยชน์มันทันที
ไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเป่าให้หมดกรรมหมดเวรมันไม่มีทางหรอกการตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อันนี้เป็นการตัดกรรมตัดเวรเพราะฉะนั้นหลักของการตัดกรรมตัดเวรมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราตัดกรรมตัดเวรได้เด็ดขาดว่าจิตของเรานี่มันสงบไปแล้ว 50% แล้วนะโยมนะมันสงบจังไรเพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเนี่ยเป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเนื้อในกายของเราสละทิ้งหมดแล้วแม้แต่เข้าไปในป่าเสือมันก็ไม่กินเพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้วมันจะกินแต่ของที่เขาหวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในแม่บทของศีลหรือระเบียบที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราคล่องตัวและชำนิชำนาญมาแล้ว ให้จิตมันมีความมั่นคงทีนี้สำหรับวิธีการทำสมาธิในวันนี้จะขอแนะเอาไว้สองวิธีวิธีหนึ่งท่องบริกรรมภาวนาพุทโธ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 เอาไว้ทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดท่องพุทโธ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 ได้ตลอดเวลาเวลาเราพูดมีสติเวลาเราคิดมีสติเมื่อเราท่องพุทโธแล้วมันเป็นอุบายทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีพลังของสมาธิบังเกิดขึ้นจิตมีความเข้มแข็งสติว่องไวรู้ทันการต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุทโธก็ได้กำหนดตามรู้ยืนเดินนั่งนอนรับการดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจจนกระทั่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติจะได้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอุบายวิธีเปิดผ่าจิตของเราให้มีความสำรวมเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จักขุนาสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมตาสาธุโสเตนะสังวโรเราก็ได้สำรวมหูคาเนนะสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมจมูกเคียวหายะสังวโรสาธุเราได้สำรวมลิ้นกายเยนะสังวโรสาธุเราได้สำรวมกายมนสาสังวโรสาธุเราได้สำรวมจิตการสำรวมนั่นคือเจตนาตั้งใจคอยระแวดระวังเป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทำให้ศีลบริสุทธิ์สะอาดเพราะเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ตาเห็นรูปมีสติหูได้ยินเสียงมีสติแต่มือได้กลิ่นมีสติเล่นได้รสมีสติโดยเฉพาะเรื่องเล่นได้อาหารที่มีรสถูกปากไม่ถูกปากไม่สำคัญถ้ามันอร่อยก็กินให้มันมากมากถ้ามันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆอย่าไปเครียดน้อยอกน้อยใจและอย่าบ่นเอากันแค่นี้กายถูกต้องสัมผัสก็มีสติใจไม่คิดก็มีสติเอาสติตัวเดียวคอยกำกับระมัดระวังอยู่อ
แล้วเมื่อเรามีสติสังวรระวังอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุบายวิธีให้กายวาจาและใจของเราเป็นปกติกายปกติไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติต่อกาเมสุมิทธาจารไม่ดื่มน้ำเมาวาจาของเราไม่พูดปดไม่พูดต่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลใจของเราไม่เพ่งเล็งในสมบัติของคนอื่นไม่อยากได้สมบัติของคนอื่นไม่พยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นใครมีใจมีความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุขมีทุกข์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตก็มีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตมีพลังงานดีแล้วมันจะรู้ของมันเองไปหมดนั่นแหละแต่นี่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากจะรู้มากมากรู้มากมากแล้วก็ได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงเพราะฉะนั้นเราจะหัดเป็นคนตาบอดคุยสูงนักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คนตาบอดคุยสูงผู้ที่ทำตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานหากเราปฏิบัติสมาธิสมาธิยังไม่เกิดจิตยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอกถ้าเกินคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหกได้แน่เรียนเกินพระผ้าสีดำๆไม่มีเพราะฉะนั้นให้ระวังครูบาอาจารย์ของเราท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ในการทำสมาธิทำอย่างนี้เด้อเอาไปลองทำลองดูถ้าใครไม่เชื่อก็รับฟังไว้แล้วก็ทำไว้ลองดูวันนี้ก็มีแม่ชีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมจิตใจมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมันไม่สงบสักทีว่าอย่างนั้นสงสัยจะไปโดนใครโกหกมาทำไมว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนี้ก่อนศีลอบรมสมาธิศีลเนี่ยหมายถึงศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่ำศีล5กายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษเมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทำให้เกิดปัญญาที่ได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี่มันไปรู้พระไตรปิฎกจบทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างนั้นหรือเปล่าจะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็คือความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองแต่เป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาเพราะที่เราไปเข้าใจผิดว่าความคิดนั้นคือความฟุ้งซ่านแล้วเราก็อยากจะให้จิตมันหยุดคิดถ้าเราติดความสงบติดความนิ่งของจิตแต่แท้ที่จริงคำบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ที่ท่องเอาไว้นั่นน่ะมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละทีนี้มาภาวนาพุทโธพุทโธหัดคิดพุทโธ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 จนคล่องตัวจำนี้ชำนาญแล้วสมาธิมันเกิดเองพอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั้นแล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา
ความคิดอย่างอื่นนั่นก็คือความคิดเหมือนกันกับพุทโธนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความคิดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันคิดไปเลยปล่อยให้มันคิดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอาแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตั้งใจดูแกคิดไปเหนือไปใต้คิดไปนรกคิดไปสวรรค์คิดไปบ้านคิดไปช่องคิดไปเกี่ยวหาเกี่ยวแต่เกี่ยวสาวคิดไปนักไปขโมยไปจี้ไปปล้นตามมันไปตามมันไปลูกมันไปมันจะไปถึงไหนทีนี้ถ้าเราความคิดนั้นเป็นอารมณ์จิตกำหนดสติตามลูกมันไปเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่างถ้าสติตามทันความคิดทุกขณะจิตจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปคิดไปดูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัววิตกสติรู้พร้อมในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิจารจิตคิดไม่หยุดเรากำหนดดูมันเรื่อยไปแต่เดี๋ยวปีติมันก็บังเกิดขึ้นคิดไปดูไปคิดไปดูไปกายก็เบาจิตก็เบาหนักเข้ากายก็สงบจิตก็สงบมันสงบอย่างไรมันคิดดูไม่หยุดมันสงบอย่างไรเอาคำพีไหนมาพูดมันคิดดูมันสงบพอจิตตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่ออารมณ์กับจิตมันโดดจมซาบสติที่ไปกำหนดรู้อยู่ที่ความคิดที่กระดับเกิดบังสุขอย่างแน่วแน่มั่นคงโลทันทุกขณะจิตเขาเรียกว่าอะไรฮะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่หรือเฮ้ยภาวนามาจนจะตายโง่โง่ไม่พอทำความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดสติไปตั้งอยู่ที่ความคิดกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไปนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะให้ดีท่านอาจารย์เสาท่านพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่าเมื่อก่อนนี่จิตข้ามันสงบสว่างสวัยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สงบสักทีนี่อาจารย์ใหญ่เปิดคำพีเอาไว้อย่างนี้ทำไมลูกศิษย์ไม่จดจำคำสอนของอาจารย์เพราะฉะนั้นเรามาสอนกรรมฐานอยู่นี่เกือบ20ปีแล้ว20ปีแล้วมันจึงหาคนเอาดีเอาดีไม่ได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามท่านว่าจิตมันเสื่อมหรืออย่างไรเอ้าถ้ามันเอาแต่นิ่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าสิท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สังเกตตัวให้ดีถ้าขณะใดจิตของเรามีการคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปแต่กำหนดตามรู้ไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ปล่อยให้มันว่างก็ปล่อย